ทุกคนกลับมาเจอกับปาบาบริเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พาทิตย์ก็มาจะตกดินแล้วนะคะทุกคนทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะว่าวันนี้ปาจะมารีวิวอะไรก็คือว่าปาเนี่ยเป็นคนที่ถ่าย TikTok เยอะมากนะคะถ่าย TikTok เก่งมากแล้วก็โดน3ตัวนะคะจากใน TikTok เนี่ยตกมานะคะก็เลยไปโพสต์ในแฟนเพจว่าอยากดูอะไรเป็นอย่างแรกทุกคนก็บอกว่าเป็นอันนี้ส่วนมากรองพื้นตัวนี้นะคะที่ทุกคนอยากดูนะคะสิ่งที่ปามจะมารีวิวนี้ก็คือชิงอันนี้เลยค่ะอันนี้คือรองพื้นจากดีเซ่นั่นเองนะคะดีเซ่เนียนลิควิดไพรเมอร์แอนด์ฟาวเดชั่น SPF 30 PA 3บวกด้วยกันนะคะนี่เลยปั๊มซื้อมาเป็นเบอร์2นะคะเขามีขนาด5กรัมนะคะราคา19บาทสามารถซื้อกับตัวแทนได้หรือว่าซื้อใน TikTok ก็ได้ก็ราคาแบบ69บาทคือคุณสามารถซื้อหลายร้านรวมกันให้ได้150บาทนะคะแล้วมันถึงจะส่งฟรีสำหรับในต่อๆนะคะซึ่งปั๊มก็ชอบนะเพราะรองพื้นตัวนี้เนี่ยเขามีมาสักพักใหญ่ๆแล้วปั๊มจำไม่ได้ว่าปั๊มเคยซื้อมาหรือเปล่าแต่ว่าแป้งเขาอะเคยซื้อแล้วตอนนั้นเป็นผิวที่แห้งจัดๆผิวที่มันกำลังไปสู่แห้งอะค่ะตอนนั้นผิวมันอยู่แล้วถ่ายเปลี่ยนมาเป็นผิวแห้งไปใช้แป้งดีเซ่ใช้ไม่ได้เป็นข้ามนะคะแต่ปัจจุบันน่าจะใช้ได้ละมั้งแต่ก็อะลองเป็นตัวรองพื้นเนียนก่อนนะคะสำหรับผิวหน้าปาล์มตอนนี้ก็จะมีกระน้อยอย่างที่คนรู้กันแล้วก็รอยคำใต้ตาริ้วรอยใต้ตาข้างหนวกๆแล้วก็รอยแดงช่วงข้างจมูกนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ผิวมีความแห้งผากเพราะว่าอากาศร้อนแห้งมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสีกันก่อนนะคะบอกว่ารองพื้นเนียนปกปิดเป๊ะนะคะเนียนกริบไพรเมอร์เบอร์รูขุมขนแล้วก็มีกันแดดด้วยนะคะตามนี้เนาะแล้วก็คุมมันเราเป็นคนผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะคนผิวไม่แห้งก็สามารถใช้ได้อะสีเป็นประมาณนี้นะคะเป็นโทนเหลืองคือตอนแรกอะผมจะเอาไอ้นี่ด้วยเบอร์1แต่ว่ามันไม่มีขายมันหมดไปก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเบอร์2ก็โอเคแล้วก็อย่าเพิ่งใช้เยอะนะคะค่อยๆใช้เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวแห้งอะเนาะสีดีนะผมว่าสีดีนะคะแล้วก็ใช้คู่กับฟองน้ำที่ได้มาจากตอเหมือนกันนะคะนี่ฟองน้ำใหญ่ตัวนี้ซึ่งก็โอเคเลยค่ะเห็นว่าเนียนป่ะคือตอนแรกอ่ะใช้ก็แบบมันจะดีหรือเปล่านะมันจะแบบเป็นคราบหรืออะไรหรือเปล่าจะบอกเลยทุกคนเขาตั้งชื่อรองพื้นมาได้ถูกต้องมากเนียนเนียนของจริงเนี่ยแล้วก็ใช้คู่กับไอฟองน้ำอันนี้นะคะก็ดีมากเหมือนกันนะคะถือว่ารีวิวไป2อย่างเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะสำหรับพิกัดเนาะก็คือทั้งตัวรองพื้นดีเซ่และตัวฟองน้ำนะคะจะเป็นพิกัดใน TikTok ใครเล่น TikTok ก็สามารถช้อปปิ้งในพิกัดที่ปาล์มให้ไปได้แล้วดูดิทุกคนหน้าปาล์มไม่ต้องใช้อันนี้เลยอะคอนซีลเลอร์เลยอะใช้แต่รองพื้นดีเซ่รองพื้นเนียนอันเนี้ยลงที่ผิวก็คือเนียนมากเนียนสุดๆไปเลยเนี่ยดูดิริ้วรอยใต้ตารอยคำรอยแดงกริปนะคะกริปแบบกริปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็แมตต์เลยนะคะเนี่ยแมตต์เลยซึ่งคนผิวแห้งอย่างปามใช้ได้โดยที่ไม่ต้องลงแป้งเพิ่มเติมนะคะถ้าปามไม่จำเป็นต้องลงแป้งเพิ่มเติมเลยเนื่องจากว่ารองพื้นเนี่ยมันตึบมากคือเหมือนแบบมันการปกปิดมันมีการแบบแนบสนิทไปกับผิวมันแห้งอะคือแต่ว่ามันไม่ได้แห้งมากสำหรับตัวรองพื้นอะมันยังแบบคนผิวแห้งยังใช้ได้นะคะแล้วดูดิแล้วก็เมื่อกี้เอาออกมาไม่ได้เยอะด้วยคือ1ซอง5กรัมอะหลายๆคนอะอุ๊ย5กรัมฉันใช้แค่2รอบก็หมดอันนี้ใช้มา5 6รอบแล้วยังไม่หมดเลย5กรัมเนี่ยเพราะว่าใช้น้อยแล้วพิกเมนต์เขาแน่นแล้วคือแบบว่าเธอดูเนี่ยหน้าคือแบบอ่ะให้ดูตรงแสงแดดด้วยเนี่ยเห็นป่ะน่าคือกริบมากกริบกว่านี้ก็คือต้องไปหาหมอที่คลินิกนะถ้าอยากจะได้ความเรียบเนียนกว่านี้นะคะคือมันชอบมากคือมันแบบดีอ่ะเนี่ยเบอร์รูขุมขนอ่ะถามว่ารูขุมขนปกติบางก็ไม่ค่อยมีรูขุมขนเท่าไหร่อ่ะดูดิ
บ้ารูปหนก็ยังพอเห็นบ้างแต่ว่าอะไรก็มือไม่ได้ดีโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟมืออะไรเลยแล้วก็สีโอเคนะโทนเหลืองนะคะแต่ปามเป็นคนที่ชอบหน้าขาวนะปามรู้สึกว่าถ้าปามเอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมาผสมกันอ่ะน่าจะได้สีที่ปามต้องการคือความขาวนะแต่ว่าเบอร์สองเนี่ยโอเคมากเลยสำหรับผิวปามอ่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยอะไรนี้แล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าดิฉันเนี่ยปริ่มชอบมากเลยปริ่มชอบคืออะไรปริ่มมากมาแต่งหน้ากันหน่อยนะคะก็เริ่มต้นนะเราก็จะลงปัดแก้มนะคะของศิวนาอัลมอนด์เบอร์01นะคะเป็นโทนแบบน้ำตาลนุ่นๆนะคะแล้วก็ใช้ที่ทาตาของลามิลาที่เราซื้อมาหอมเมื่อคราวที่แล้วนะคะเป็นสีแบบส้มอีดกับชิมเมอร์สีทองๆสวยมากลุคนี้จะเป็นแบบโทนแบบส้มๆหน่อยนะคะไม่ค่อยแต่งลุคนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอแต่งมาแล้วสวยนะดูกลิตเตอร์ชิมเมอร์คือมันแบบโอ้โหจึ้งมากชอบมากนะคะแล้วก็ใช้สีแมตต์นะคะลงที่ขนตาล่างด้วยมี2สีก็แต่งตาสวยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์ศิวนาตัวใหม่ที่ซื้อมานะคะเป็นสตรอเบอรี่อายไลเนอร์ตัวแท่งเล็กนะคะแล้วก็หัวเรียวเล็กมากสีดำสนิทติดทนนานกรีดง่ายมากดูดิเห็นมากรีดแป๊บเดียวได้เส้นที่คมกริบแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยติดทนด้วยกันน้ำกันเหงื่อค่อนข้างดีแล้วก็มาใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะเป็นเจลอายไลเนอร์ของศิวนาเหมือนกันนะคะใช้สีน้ำตาลมาเขียนคิ้วนะคะมันจะทำให้มีความติดทนแล้วผมรู้สึกว่ามันได้เชฟคิ้วที่ผมต้องการนะคะแล้วก็ใช้สปูลี่เนาะในการเกลี่ยคิ้วให้มันดูแบบฟูงๆไม่แข็งแล้วโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคประมาณนี้เบาๆใสๆเป็นลุคแบบโทนส้มนะคะง่ายมากนะคะมีมินิฮาวทูไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สำหรับตัวปั๊มนะคะเท่าที่ใช้รองพื้นเนียนนะคะของดีเซ่ก็คือของคุณแก้มบุ๋มนั่นเองปั๊มรู้สึกว่าปั๊มชอบเลยทีเดียวคือมันแบบว่าสำหรับผิวแห้งอ่ะไม่จำเป็นต้องลงแป้งเลยเพราะว่ามันเป็นงานแบบปกปิดติดทนผิวติดทนนานมากแล้วก็น้อยมากที่จะเป็นคราบนะคะมันจะเป็นคราบช่วงร่องจมูกนิดเดียวเองจริงๆนอกนั้นก็แทบจะไม่มีเลยอยู่ดีมีสุขมากๆคือแบบไม่ต้องเสร็จแป้งเลยคนผิวแห้งไม่ต้องเสร็จแป้งเลยถ้าคนผิวมันกลัวที่จะแบบว่าระหว่างวันออกไปข้างนอกเอาท์ดอร์ยังปาล์มบุ๊คฟอร์มโฮมเงี้ยหลายๆคนอยู่ยังทำงานข้างนอกบ้านเงี้ยก็เซตแป้งหรือว่ามีไพรเมอร์หน่อยก็อาจจะดีสำหรับคนผิวมันนะคะแต่ถ้าคนผิวแห้งแบบปั๊มไม่จำเป็นเลยที่สำคัญคือตัวนี้คือแบบติดทนปั๊มใช้เบอร์2สีดีเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยระหว่างวันปกปิดติดทนยาวนานแล้วก็มีความแบบกันน้ำกันเหงื่อที่ดีมากๆบางเบาผิวคือชอบมากทุกคนดูผิวดิอันเนี้ยไม่ได้ลงแป้งเลยนะคือแบบมันดีมากมันติดทนที่สุดเลยแล้วก็รู้สึกแบบเป็นรองพื้นที่ทำไมฉันไม่ซื้อตั้งนานแล้วผมกระดกเลยทำไมฉันไม่ยอมซื้อตั้งนานแล้วจนกระทั่งโดนสิ่งใน TikTok ถึงจะซื้ออะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าที่จะซื้อ5กรัม69บาทเนี่ยอาจจะราคาสูงมากกว่าแบบพวกรองพื้น BBCC Cream ใน 7-Eleven แต่ผมว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่ามันดีมากจริงๆเธอดูผิวดิมันสวยมากไม่ต้องลงแป้งเลยดีมากๆจริงๆยกนิ้วให้ว่าเยี่ยมดีมากๆดีจริงๆดีจริงๆดีจริงๆ